สวัสดีครับเพื่อนๆกัลยาณมิตรทั้งผู้ที่ติดตามฟังคลิปผมใหม่และเก่ารวมทั้งลูกศิษย์ที่เข้ามาฟังใหม่และก็ลูกศิษย์เก่าๆก็เช่นเดิมฮะบรรยายธรรมแล้วก็วันนี้ยังไม่ได้กลับบ้านน่าจะเป็นพรุ่งนี้ก็เลยทำคลิปต่อเลยจากเมื่อวานวันนี้จะทำคลิปเกี่ยวกับคำสอนระหว่างคำสอนของพระพุทธเจ้ากับคำสอนของพานพรหมฮินดูต่างกันอย่างไรเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยในบ้านเรานะฮะที่สอนกันอยู่ที่บวชที่เป็นพระหรืออะไรทำพิธีกรรมกันอยู่เนี่ยผมบอกเลยนะฮะพุทธผสมพราหมณ์ฮะพราหมณ์นี่มีประมาณ 95% แต่แก่นคำสอนพุทธเจ้านี่มีเพียง 5% ฮะเห็นไหมฮะส่วนใหญ่แล้วจะไปเน้นที่พิธีกรรมไปเน้นที่วัตถุมงคลไปเน้นที่การพิธีมงคลน่ะขึ้นบ้านใหม่ตั้งศาลพระภูมิหรือ การบูชาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวผมจะแยกของอินดูก่อนนะฮะของพานอินดูนะฮะอินดูเขาจะมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งก็คือในลัทธิของศาสนาเขาเชื่อว่ามีพระศิวะหรือเทพเจ้าหรือมีอะไรก็ตามในความเชื่อของเขาที่เขากราบไหว้บูชากันนะเนี่ยฮะแล้วเขาก็จะเน้นไปที่การอ้อนวอนขอบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เพื่อให้ดลบันดาลให้ชีวิตเนี่ยอยู่ดีให้ปกปักรักษาเขาจะมีความเชื่อชนิดเนี้ยเหนียวแน่นฮะนี่แหละฮะคือความเป็นอัตตาตัวตนความเชื่อพวกเนี้ยแล้วพวกพรานพรหมฮินดูนะฮะผมจะบอกเขาจะสอนให้เราเนี่ยบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการอุทิศบุญกุศลการทำบุญไปให้คนที่ตายไปแล้วผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือการสื่อถึงวิญญาณนี่ไหมฮะไปเชิญเทพเจ้ามากราบไหว้บูชาไปเชิญเอาพวกผีสางนางไม้อ่ะเจ้าที่เจ้าทางอ่ะอย่างเช่นไปป่าเขาอย่างเงี้ยก็ไปเชิญเอาอะไรไม่รู้อ่ะซึ่งเราเป็นมนุษย์อยู่แล้วอ่ะก็ไปเชิญเข้ามาครอบงำจิตใจไปเชิญพญานุ่งพญานาคพญาคุดบ้าบอคอแตกอะไรอ่ะผมบอกเลยมันเป็นเรื่องของสังสารวัฏครับถ้าตราบใดที่คุณไม่นับถือตัวเองไม่ศรัทธาในตัวเองและไม่ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณก็จะหลงทางคุณจะไม่สามารถเข้าถึงความจริงอันสูงสุดได้ทุกวันนี้คนเราก็เลยต้องสร้างบารมีเห็นไหมฮะสร้างพระประธานหลอกลวงกันทําบุญสร้างวัดใหญ่ๆโตๆสร้างกฐินพระป่าล้วนแล้วแต่เป็นเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทองทั้งนั้นฮะซึ่งมันเกินปัจจัย4ฮะเกินความพอเพียงแล้วก็ไปอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปกรวดน้ำให้คนตายที่ตายไปแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องไร้สาระผมจะบอกนะคนที่ตายไปแล้วเขาก็ไปเกิดตามกุศลและอกุศลของเขาฮะเขาไปเกิดแล้วจิตดวงนี้มันเกิดอยู่ตลอดฮะเพราะมันเป็นระบบสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยแล้วคุณจะไปอุทิศให้ใครคุณจะไปทำอะไรให้ใครเขามีบุพกรรมอยู่แล้วเขาทำกรรมอะไรไว้เขาก็ต้องไปรับผลกรรมของเขามันไม่มีการหักล้างกันได้ฮะสิ่งเหล่านี้นี่แหละฮะเราถูกหลอกถูกสอนกันให้งมงายในเรื่องพวกนี้นึกออกไหมฮะถึงวนเวียนอยู่ในภายใต้การเกิดแก่เก็บตายถึงพยายามทำบุญมากๆเพื่อจะไปสวรรค์ใช่ไหมฮะเพื่อชีวิตมันจะเจริญขึ้นไม่ทำบาปอะไรประมาณเนี้ยซึ่งพระพุทธเจ้าก็สอนอยู่การไม่ทำบาปนี่ก็เป็นการละสิ่งการละความการเบียดเบียนอะ
เบียดเบียนผู้อื่นและการที่ไม่เบียดเบียนตัวเองแป๊บหนึ่งนะฮะการที่ไม่เบียดเบียนตัวเองอย่างเงี้ยกรรมทำกุศลให้ยิ่งขึ้นนั่นแหละฮะมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนอยู่แล้วครับแต่คนเราน่ะมันไม่เข้าใจแก่นเพราะว่าเขาไม่ได้สอนกันแก่นจริงๆเขาสอนให้เราหลงงมงายเนื่องไหมฮะในเรื่องที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยผีสางนางไม้อะไรประมาณเนี้ยเมื่อไหร่แล้วจิตเราตกอยู่ภายใต้สิ่งเหล่านี้เราเชิญเขาเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นอุปทานฮะก็เลยติดอยู่ในภพชาตินั้นนะถูกสิ่งเหล่านี้ที่มีที่เขาเป็นภพอีกภพหนึ่งมาควบคุมจิตวิญญาณของเราไว้ฮะเราทำให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นอัตตาตัวตนเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเราในอัตตาตัวตนของเราเนี่ยในสมมุติทั้งหลายเนี่ยทุกอย่างมันไม่ได้มีอยู่จริงไงฮะเราสร้างมาด้วยอุปทานของเราเองเราสร้างสิ่งต่างๆเนี่ยเราสร้างบ้านมาเป็นที่อยู่อาศัยของเราใช่ไหมแล้วเราก็ยึดว่าเป็นบ้านของเราเราสร้างทีวีไปซื้อทีวีตู้เย็นหรืออะไรก็ตามแล้วเอามายึดสร้างลูกสร้างครอบครัวอะไรพวกเนี้ยนี่คือระบบการสร้างครับแล้วเราก็ยึดถือถ้าเราไม่ได้สร้างแต่แรกมันก็ไม่ได้มีอะไรฮะนั่นแหละสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนทรงชี้เข้ามาภายในว่าทุกอย่างมันเกิดจากการสร้างนะการปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็เข้าไปยึดถือทั้งหมดเลยสร้างออกไปจากภายในฮะกลายเป็นสิ่งภายนอกแล้วเราก็ยึดถือมันก็มาทับถม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 ข้างในยิ่งเราไปเชื่อสิ่งต่างๆอ่ะที่เป็นลัทธิพราหมณ์นะฮะที่เขาสอนว่าทำบุญเยอะๆนะการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้คนตายเขาจะได้รับถ้าทำไม่ดีจะเป็นเปรตเป็นอสุรกายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ฮะในเมื่อเรามีชีวิตอยู่เรายังไม่ตายเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นเปรตคือมันเป็นเรื่องที่สุดโต่งเกินไปพระพุทธเจ้าสอนเรื่องหลักของเหตุผลเปรตก็คือไอ้คนที่มันโลภอ่ะเนี่ยมันมีอยู่แล้วมนุษย์ที่เป็นเปรตก็มีฮะมนุษย์ที่เป็นเทวดาก็มีพระพุทธเจ้าสอนแบบเนี้ยปัจจุบันขณะไม่ได้สอนในเพ้อฝันไม่ได้สอนไปในอดีตเห็นไหมฮะถ้าเรามีถ้าเราไม่วางความเชื่อชนิดเนี้ยเราจะเข้าถึงแก่นคำสอนได้ไงเราก็ยังวิ่งไปแสวงบุญตรงนู้นตรงนี้ใช่ไหมฮะมันไร้สาระครับผมบอกเลยคนที่ต้องการจบภพชาตินะต้องการออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไร้สาระสำหรับคุณแล้วคุณต้องฟังผมผมเอาคำสอนแก่นคำสอนของพุทธเจ้ามาสอนเลยผมจึงไม่พูดเรื่องเลอะเทอะพวกนี้ผมถึงบอกไงว่าทุกวันนี้วัดวาอารามต่างๆเนี่ยเป็นแหล่งรวมกิเลสเลยเป็นศาสนาพราหมณ์ผสมฮะ 95% ฮะมีพิธีกรรมต่างๆนานาเอาคำพูดของพุทธเจ้ามาดูลมหายใจปฏิบัติธรรมแค่นี้แหละพวกเนี้ยผมบอกเลยแล้วก็พากันเดินจงกรมบ้าบอคอแตกทำสมาธิทรมานร่างกายตัวเองอะไรเนี่ยคนพวกเนี้ยสอนแบบนี้มันถึงไม่พ้นกันแฮะถึงกองกันอยู่อย่างนั้นทรมานร่างกายตัวเองพวกคุณก็ไปหนีจากบ้านจากช่องไปบวชไปถือศีลห่มขาวอะไรของคุณแล้วกลับมาบ้านก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยไปเพราะตัณหาเพราะความอยากจะสงบความสงบมันมีอยู่ในเรานี่แหละมันไม่ต้องไปทำที่อื่นหรอกเนี่ยในขณะนี้ผมก็สงบเพราะผมไม่ได้ปรุงแต่งผมไม่ได้คิดอะไรผมอยู่เหนือความคิดเหนือความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งครับความรู้สึกผมนี่เฉยๆยกเว้นจะมีอะไรกระทบมีเหตุปัจจัยขึ้นมามันก็รู้ก็เห็นไปตามธรรมชาติของมันฮะเราไม่หลงแล้วเท่านั้นเองเพราะเราเห็นความจริงนี่คือแก่นคำสอนที่ผมเอามาบรรยายตลอดนะมนุษย์เรามันแค่ต้องการปัจจัย4ครับถ้าเข้าถึงหลักธรรมตรงนี้เข้าถึงแก่นคำสอนจริงๆมันไม่มีความทะเยอทะยานอยากที่จะร่ำจะรวยอะไรหรอก
แค่ไม่อดไม่อยากมีกินแล้วก็ใช้ชีวิตไปใช่ไหมฮะก็เท่านั้นเองผมก็ทำหน้าที่ถ่ายทอดสัจธรรมก็เท่านั้นก็มีปัจจัยได้หล่อเลี้ยงชีพได้พักผ่อนได้มาชมบรรยากาศเพื่อว่าเราจะได้มีกำลังสุขภาพที่ดีแล้วถ่ายทอดธรรมที่เป็นธรรมแท้แล้วในการช่วยคนปลดล็อกซึ่งผมก็ต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยไม่งั้นผมก็ช่วยคนให้หลุดพ้นตรงนี้ไม่ได้ครับไม่สามารถที่จะปลดล็อกให้เขาได้ถ้าร่างกายอ่อนแอผมก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองใช่ไหมฮะเวลาผมช่วยลูกศิษย์และหลายคนที่เข้ามาหาผมนะที่เขาวนอยู่กับการปฏิบัติการฟังมามากแล้วแต่มันเข้าไม่ถึงใจสักทีผมก็ต้องปลดล็อกให้เขาเห็นความจริงจนเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาปัญญาที่แท้จริงนะฮะเป็นปัจจตังขึ้นมาเขาถึงจะเดินต่อได้ฮะไม่งั้นเขาจะตันวนอยู่ในตรงนั้นแหละในเกี่ยวกับธรรมะไม่มีวันจบสิ้นฮะผมได้บอกว่าคนที่ฟังผมเนี่ยต้องวางความเชื่อต่างๆเพราะมันเป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องปรุงแต่งฮะวางก่อนคุณฟังผมก่อนว่าผมสอนเรื่องอะไรผมสอนเรื่องความไม่มีตัวตนฮะมันไม่ได้มีอะไรอยู่จริงพระพุทธเจ้าก็สอนแบบนั้นครับเรายึดถืออะไรไม่ได้เลยสิ่งเหล่านี้เราจะยึดถือว่าดอกไม้เราก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็เป็นความผูกพันแล้วเมื่อเรายึดถือเนี่ยเราปรุงแล้วเราเชื่อแล้วมันก็สร้างความผูกพันฮะสร้างที่ไหนสร้างข้างในฮะสร้างจากการปรุงแต่งยึดถือว่านี่ของเรานี่ของเขาแบ่งแยกอยู่ภายในอ่ะแต่เราไม่เคยรู้ตัวเราไปฟังเขาเราก็ปรุงแต่งตามนึกออกไหมครับมันเข้าไม่ถึงใจมันหาบทสรุปไม่ได้มันจบไม่ลงผมถึงบอกว่าผมถึงทำหน้าที่การปลดล็อกเรื่องเหล่านี้ฮะแล้วมีผมคนเดียวนะฮะบนโลกใบนี้ที่ทำอย่างนี้ฮะที่สามารถที่จะจี้ชี้ให้คุณเกิดดวงปัญญาตรงนั้นเห็นความจริงได้คุณถึงจะหลุดออกมาจากตรงนั้นแล้วคุณถึงจะเข้าใจมันทั้งหมดไปฟังธรรมตรงไหนก็เข้าใจฮะฟังทั้งหมดจะรู้เลยว่าคนที่ปฏิบัติติดตรงไหนเขาหลงทำอะไรอยู่นั่นคือสิ่งที่ผมทำอยู่ฮะผมห้ามปฏิเสธก็คือคุณอย่าเพิ่งปฏิเสธในสิ่งที่ผมพูดนะฮะคุณต้องพิสูจน์เหมือนพระพุทธเจ้าแหละฮะคุณต้องพิสูจน์ดูก่อนว่าการฟังผมการฟังไปเรื่อยๆสิ่งที่ผมสมมุติขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อวานผมสมมุติเรื่องอะไรสมมุติว่าอย่างนี้นะอย่างเสาปูนเนี่ยเห็นไหมฮะแท้จริงมันก็เป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาเอาภาษาไปใส่ใช่ไหมฮะที่เราต้องคิดขึ้นมาปรุงขึ้นมาทั้งหมดนะฮะมนุษย์เนี่ยมันปรุงขึ้นมาเอาภาษาไปใส่แล้วก็เรียกแล้วก็ตั้งราคาเนี่ยรูเนี่ยอันนี้เสาอย่างเงี้ยเสาปูนอย่างเงี้ยเสาไม้ก็เรียกเสาไม้อย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นของมันอย่างนั้นน่ะมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นเสาปูนหรือเสาไม้นะฮะแต่เราอ่ะเกิดความเชื่อความจำขึ้นมาแล้วเราก็เลยต้องปรุงยึดติดแล้วว่าเฮ้ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันฝังอยู่ในสัญญากรรมเราไงพระพุทธเจ้าสอนเรื่องให้ถอยถอนตัวเองถ้าไอ้ล้างอัตตาในสัญญากรรมตัวนั้นทำลายขบวนการกรรมตัวนั้นในสัญญากรรมทุกอย่างมันจะว่างฮะว่างจากภายในฮะว่างจากความเป็นอัตตาตัวตนชีวิตก็ยังดำเนินอยู่ฮะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะด้านชีวิตแต่ข้างในอ่ะมันว่างจากการที่จะสะสมจากการที่จะเกินความพอดีอ่ะจากความโกรธความโลภความหลงอ่ะฮะมันว่างมันอิสระจากตรงนั้นเพราะว่าเมื่อมันทำลายความเป็นอัตตาตัวตนแล้วความเชื่อชนิดต่างๆแล้วการปรุงแต่งทั้งหมดแล้วถ้าภาษาธรรมเขาเรียกว่าดับขันธ์ห้าดับความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านั่นแหละก็เหลือแต่ความเป็นอิสระก็เหลือแต่ชีวิตครับแล้วเราจะต้องไปทำอะไรฮะนี่คือพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้การที่เราไปกรวดน้ำให้คนอื่นเนี่ยเอาหัวศีกรรมให้คนนู้นคนนี้เนี่ยการที่เราไปท่องจำเรื่องพวกนี้การที่เราไปทำสังฆทานส่งไปให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องเนี่ยในเมื่อมันไม่มีเราอยู่แล้วอะนึกออกไหมฮะก็มันจะมีใครที่ไปทำอย่างนี้ล่ะฮะก
ก็มันยังมีเราอยู่ฮะแล้วสิ่งที่เราไปทำเขาก็ตายไปแล้วฮะร่างกายเขาก็เผาไหม้ไปแล้วเนี่ยพวกคุณกำลังหลงวนเวียนอยู่อย่างนี้นะผมจะบอกคุณต้องทำลายความเป็นอัตตาตัวตนข้างในเมื่อทำลายตัวนี้หมดแล้วเนี่ยมันไม่มีหรอกไอ้พญานุ่มพญานาคผีสางนางไม้เทวดาเป็นเรื่องปรุงแต่งเออเราไปจำไปฟังมามีใครเคยเห็นไหมเห็นแต่ในนิมิตใช่ไหมไปนั่งสมาธิแล้วค่อยเห็นใช่ไหมเออก็มันเป็นสัญญากรรมไงผมบอกอ่ะมันไม่เคยมีอะไรอยู่จริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยไม้มันก็ไม่มีอยู่อะไรอยู่จริงๆเราก็ไม่ได้มีอะไรอยู่จริงเออเราก็ปรุงแต่งเป็นเรื่องสมมุติอันนี้เป็นเรื่องการดำเนินชีวิตทางโลกไงเราเชื่อสิ่งเหล่านี้เราจะไปพ้นได้ไงเออก็นี่ไงความจริงฮะในเมื่อดับอัตตาตัวตนไปแล้วความไม่มีตัวมีตนแล้วมันว่างแล้วอ่ะแล้วเราจะเอาอะไรไปทำไปขอขมาไปอโหสิไปทำบุญสุนทานให้กับสิ่งไหนฮะเขาทำกันตอนมีชีวิตอยู่ฮะพ่อแม่ก็ดูแลตอนมีชีวิตอยู่นี้เออคนตายไปแล้วอ่ะคุณไม่ต้องอะไรเลยแค่ยังไม่เผาไหม้อ่ะยังไม่เผาศพอ่ะพ่อแม่เราเสียเนี่ยหรือลูกเต้าหรือครอบครัวคนที่เรารักอ่ะเอาข้าวไปยัดปากอ่ะมันก็ไม่กินมันก็ไม่เคี้ยวแล้วเอาอะไรที่อร่อยไปให้กินมันก็ไม่กินแล้วมีแต่มดมีแต่แมงวันไปตอมเห็นไหมครับมันกลายเป็นของสกปรกคนกับขี้ไม่แตกต่างกันฮะพอตายหมดลมหายใจมดก็เข้าไปแล้วธาตุไฟแตกแมงวันก็ไปตอมไปขี้เห็นไหมฮะมันเป็นตามธรรมชาติครับทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่เที่ยงอยู่แล้วไม่มีอะไรเที่ยงฮะความเสื่อมสลายของมันมีอยู่แล้วดินยังกลายเป็นหินได้เลยเห็นไหมครับอยู่ไปนานมันก็เป็นเรื่องแบบนี้เออแล้วเราไปทำอะไรนอกลู่นอกทางเราต้องเดินเข้ามาหาข้างในอย่างเดียวฟังผมให้ดีเออวางสัญญากรรมเก่าๆอ่ะอย่างน้อยๆวางเปลือกออกไปก่อนคุณจะเข้าถึงสัจธรรมข้างในปลดล็อกตัวเองอยู่ข้างในนี้เท่านั้นเองแล้วทุกอย่างจะจบลงฮะจบแบบแฮปปี้เอนดี้ฮะเราจะรู้ในหลักการที่เหลือก็เป็นชีวิตจะใช้แบบมีความสุขตัวนี้ไม่ได้สุขในกองทุกข์นะครับคือสุขของชีวิตอ่ะเออไม่เบียดเบียนตัวเองเออไม่ทรมานตัวเองก็ใช้ชีวิตอยู่แบบมนุษย์บนโลกใบเนี้ยเพียงแต่ข้างในมันไม่ทุกข์มันไม่ยึดถือเท่านั้นเองแล้วคุณจะไปเป็นอะไรคุณอยากจะไปเป็นพระอรหันต์อยากไปนิพพานอยากจะใส่ผ้าสีเหลืองๆเหมือนพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าใช่มั้ยพระองค์ไม่ได้สอนให้เป็นแบบนั้นเออพระองค์สอนคนทุกระดับมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องใส่ผ้าเหลืองหรือใส่ผ้าขาวจะเข้าถึงความจริงอันสูงสุดมันเกี่ยวที่ว่ามันมีคนสอนคุณถูกต้องไหมนึกออกไหมครับเขาชี้ให้คุณเห็นได้ไหมเพราะว่าเรื่องสัจธรรมเนี่ยมันไม่ใช่การที่เราไปปฏิบัติหรือเราไปฟังเพื่อจะเข้าใจนะฮะมันต้องถอนสัญญาสังขารออกมันต้องเห็นตัวในของคุณนะฮะที่คุณไปฟังครูบาอาจารย์เนี่ยผมมักจะพูดเสมอบางคนก็หาว่าผมไปโจมตีคนนู้นคนนี้ผมไม่เคยโจมตีใครผมบอกว่ามันไม่จบมันคุณไปฟังคุณไปอะไรเนี่ยคุณไปมโนตามหมดเลยคุณไปฟังในสิ่งที่เขาพูดอ่ะแต่คุณไม่เคยเห็นความจริงข้างในคุณอ่ะไอการฟังที่จำมามันไปสร้างสัญญาผูกพันครับมันไปสร้างอัตรามันไปสร้างความฉลาดไปสร้างให้ตัวสัตตานังมันฉลาดให้มันรู้พอมันรู้มากๆแล้วมันก็ไม่เห็นตัวมันเองฮะในเมื่อมันไม่เห็นตัวมันเองมันก็ทำลายตัวตนไม่ได้ฮะมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละผมถึงบอกว่าการฟังเนี่ยมันต้องเห็นข้างในตัวเองด้วยนะเอออย่างผมทำคลิปเนี่ยผมจะทำให้เขาฟังไม่ได้ปรุงแต่งตามนะคลิปผมไม่ใช่การปรุงแต่งนะผมจะบอกเลยคนที่ฟังผมจะรู้เลยว่าเฮ้ยอาจารย์สอนเรื่องความคิดนี่หว่าพอจะไปคิดตามมันไม่ได้เพราะว่าอาจารย์บอกว่าความคิดเป็นผู้สร้างเรือนแล้วเวลาคุณฟังผมแล้วพอฟังผมมากๆนี่ลูกศิษย์ผมบางคนนี่มันได้ตัวรู้ขึ้นมาเลยตัวภายในขึ้นมาทีนี้มันไปฟังครูบาอาจารย์คนอื่นไปฟังพระไปฟังคารวาสอะไรที่พูดเรื่องสมมุติเรื่องอะไรเขาจะไม่ฟังเขาฟังไม่ได้เพราะมันต่างกันธรรมะคนละแบบของผมมันไม่มันพอมันฟังแล้วมันจิตมันน้อมตามเข้ามาข้างในมันไม่ได้ออกไปคิดปรุงถ้าคนฟังแล้วเกิดสภาวะข้างในขึ้นมานะพอเขาไปฟังข้างนอกเนี่ยเขาจะไม่เอาแล้วเขาจะรู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้มันต้องคิด
ข้างในเขามันจะไม่เอาแล้วนี่คือต่างกันตรงนี้ฮะต่อให้ผมพูดเรื่องสมมุติเรื่องความไม่มีตัวตนอยู่จริงๆมันก็ต่างกันฮะเพราะว่าผมบอกว่าทุกอย่างอ่ะมึงจะสมมุติหรือมึงจะภาษามึงจะหาเหี้ยวอะไรอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างว่าละกอคุถังกะละมังรั่วโอ่งมันไม่ได้มีอยู่จริงไงมึงคิดขึ้นมาคุณจะทำอะไรคุณต้องคิดขึ้นไปก่อนคุณจะเดินอย่างเงี้ยคุณต้องหารองเท้าใส่คุณต้องคิดขึ้นมาคุณจะใส่เสื้อคุณต้องคิดแล้วว่าเสื้ออยู่ไหนถูกไหมก้าวแรกของมนุษย์เนี่ยมันต้องคิดก่อนทำเสมอถูกไหมแต่การที่จะอิสระออกจากความคิดการที่มันอยู่เหนือความคิดออกจากความคิดแล้วมาเห็นความคิดเนี่ยว่าโอ้มันสร้างเรื่องราวอย่างงี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายไงผมถึงบอกว่าผมปลดล็อกตรงนี้ถ้าเห็นหลุดพ้นออกมาจากตรงนี้ได้มันก็เป็นนายความคิดเนี่ยฮะคุณจะกลายเป็นความว่างไปเลยไม่มีตัวตนไปเลยเพราะสิ่งที่มันมีตัวตนสิ่งที่เรายังเอ๊ะทำไมมันยังมีเราก็เรายังปรุงอยู่ไงคุณยังติดอยู่ในนั้นอยู่คุณยังไม่รู้เออมันก็เลยสงสัยไปหมดน่ะ อะไรสงสัยล่ะก็สังขารไงสัญญากับสังขารไงเออพอไปได้ยินคำผมพูดแล้วก็สงสัยเอ๊ะอาจารย์บอกว่ามันว่างเปล่ามันไม่มีอันนี้ก็สมมุติมันก็ยังมีน่ะนี่ไงผมถึงบอกว่าเดี๋ยวผมปลดล็อกให้ก็มันยังติดอยู่ในวังสังสารวัฏเนี่ยกงขังแห่งความคิดปรุงแต่งติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงติดอยู่ในความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์เนี่ยมันติดอยู่ในวัฏฏะพวกเนี้ยแล้วมันจะไปผลได้ไงฮะศึกษาไปเถอะชาตินี้ไม่มีวันจบไม่มีวันเข้าใจไอ้ที่เข้าใจเนี่ยมันก็หลงคิดว่าเข้าใจหลงติดในสัญญากรรมอ่ะแท้จริงผมบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีอะไรมันจบในตัวเลยมันทำลายในตัวมันเองแล้วคุณจะไปเอาอะไรเนี่ยปากก็บอกว่าสมมุติมึงก็พูดไปเพราะมึงฟังเข้ามาถูกไหมถ้าอย่างนั้นไอ้คนป่าคนเขาสมัยก่อนที่มันไม่ใส่เสื้อผ้ามันก็ไม่หลงสมมุติสิ ถูกไหมฮะเพราะคุณไปได้ยินได้ฟังเข้าไหมว่าอันนี้ก็สมมุติคุณก็มาจำไว้เออถูกไหมแล้วมันเข้าถึงใจไหมล่ะมันจบไหมเขาไม่ใช่ว่าไอ้สมมุติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอย่างที่ผมบอกเนี่ยแต่คุณไม่รู้ไม่เห็นความคิดของคุณจริงๆไม่อิสระออกมาจากมันจริงๆเนี่ยไม่ว่างจริงๆคุณไม่สามารถเข้าใจในเรื่องสมมุตินี้ได้เลยเข้าใจก็เข้าใจทางความคิดแต่คุณไม่สามารถหลุดพ้นจากมันได้อิสระจากสิ่งเหล่านี้เครื่องกั้นเครื่องผูกอ่ะเออรู้ว่าเป็นสมมุติแต่แม่งใจไม่ว่างอ่ะเออข้างในมึงไม่ว่างมันก็สมมุติแต่ปากมึงอ่ะมึงก็ยึดติดอยู่ผมจะบอกมึงก็ยังติดอยู่ในสมมุตินั่นแหละปากก็ท่องจำไปมันเป็นเรื่องสมมุติไงเออแต่เวลาเจอทุกข์บีบคั้นเดี๋ยวมึงก็ทุกข์ผมจะบอกเลยเออมันจะไม่แยกกันไงเพราะว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันอยู่ไอ้พวกเนี้ยเจอทุกข์สัจจะจริงๆเดี๋ยวมึงจะร้องอ๋อชิบหายธรรมะที่กูฟังมาไม่ได้ช่วยเหี้ยกูอะไรได้เลยเออแม่งหลอกตัวเองวันๆพอสุดท้ายเจอทุกสัจจะบีบคั้นจริงๆไอ้ความเป็นเราไม่รู้มันมาจากไหนเออเนี่ยผมถึงบอกว่าเนี่ยก็มันยังเป็นพระอรหันต์อยู่ไงพวกมึงอยากเป็นพระอรหันต์ผมจะบอกสิ่งไหนที่อยากเป็นน่ะก็นั่นแหละติดในสมมุติแต่ก็หลอกตัวเองว่าเป็นสมมุติถูกไหมแต่จริงมันไม่มีหาเหวอะไรเลยเนี่ยมีแต่ความคิดปรุงแต่งของคุณนั่นแหละทั้งหมดน่ะ ไม่มีอะไรอยู่จริงเลยผมพูดอย่างนี้เลยพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองตัทธาไม่ได้มีท้องฟ้าไม่ได้มีต้นไม้มันเราคิดไปเองนั่นนะเราติดอยู่ในนั้นน่ะมันก็เลยมีไงซึ่งเราไม่เห็นการมี จุดเกิดกับจุดดับมัน เราก็เลยติดอยู่ในความมีเห็นไหมต่อว่าไม่มีต้นไม้แต่มันยังมีเราอยู่ถ้าเห็นข้างในนี้ได้ทุกอย่างอ๋อมันจะเข้าใจเลยโอ้มันเป็นเรื่องแบบนี้นี่หว่าเออเอาแล้วที่เราไปฟังล่ะก็ฟังเอาฮาไงฟังเอาสนุกไงเอาแล้วที่ไปปฏิบัติมันก็มันโง่ไงเออมันไปทรมานร่างกายอะเออไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิไปฝึกฌานฝึกญาณไปสำหลอกสำรวมไปถือศีลไปแบกเอาพิธีกรรมต่างๆนานาไปเดินเป็นหมู่คณะ
ฮะไปทำเพื่อเขาเรียกว่าคนโง่เนี่ยแหละไอ้พานพรมอินดูมันสอนแบบนั้นอืมอันนี้คือศาสนาพราหมณ์และไอ้พวกนึงก็ปฏิเสธสมมุติก็สอนว่านี่ก็สมมุตินี่ก็ภาษาเชื่อไม่ได้เป็นเรื่องปรุงแต่งเนี่ยพวกนี้ก็สอนแบบนี้บุญบาปไม่ได้มีอยู่จริงไม่เคยแยกแยะเลยว่าการที่จะมีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงคุณต้องอธิบายนะฮะคุณปฏิเสธอะไรไม่ได้แต่มันมีมึงบอกว่ามันบุญบาปไม่มีอยู่จริงแสดงว่ามึงเอาก้อนหินไปปาหัวคนน่ะก็ได้สิถ้าเขาไม่ต่อยปากมึงอะเห็นไหมฮะนั่นแหละคือบุญบาปที่คุณทำอะมันพิสูจน์ได้อืมนะคุณอย่าบอกว่ามันไม่มีถ้ามันไม่มีแล้วเราทำอะไรก็ได้สิมนุษย์ในสมัยพุทธกาลมันมีครับไอ้พวกลัทธิมันมีเจ็ดลัทธิครับพานพรหมินดูก็อีกแบบนึงแต่พานพรหมินดูเนี่ยพวกอินดูเนี่ยศาสนาพราหมณ์มันเหนียวแน่นมันเยอะมากกว่าทุกลัทธิอื่นนะฮะพวกลัทธิเชนสมัยก่อนน่ะที่เปลืองผ้าหมดน่ะนั่นน่ะพวกนี้ก็อาหารก็โอ้โหกินกลัวแมลงเข้าปากก็ไม่ได้เนี่ยพวกนี้ก็สุดโต่งไปอีกแบบพวกปฏิเสธสมมุติไม่มีอะไรอยู่จริงๆก็มีความเชื่อชนิดผมบอกว่ามันโดนสังขารหลอกหมดแล้วโดนไอ้คิดซ้อนแล้วก็พวกนี้นะทิ้งรู้ไม่ได้ทิ้งไอ้ตัวรู้ไม่ได้ผมบอกเลยพระพุทธเจ้าสอนออกจากตัววิญญาณเลยตัวสัญญากรรมตัวนั้นน่ะคนพวกนี้เขาทิ้งไม่ได้นะฮะทุกลัทธิแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นเช่นนั้นนี้มันก็รู้ของมันอยู่แล้วแต่พวกมึงไม่รู้พวกมึงอยากจะรู้มันเลยไม่จบมึงก็เข้าใจไปหมดน่ะแต่กูบอกว่าสิ่งที่มึงเข้าใจอ่ะถ้ามึงเห็นแจ้งตรงนี้มึงจะรู้เลยว่าเปล่าประโยชน์หมดเลยมันไม่มีตั้งแต่แรกมันว่างตั้งแต่แรกความคิดเป็นผู้สร้างเรือนไงนายช่างเห็นนะห่วงโปจึงบอกว่าการปลดเปื้องตัวเองออกจากความคิดปรุงแต่งได้เมื่อไหร่เธอก็จะสำเร็จประสบความสำเร็จทุกอย่างเนี่ยคนแม่งก็ไปทำทุกสารพัดผมบอกเลยเขายังสอนแบบงูไปพูดเรื่องความว่างจิตมันว่างจิตเดิมแท้มีประโยชน์อะไรล่ะก็คิดเอาทั้งนั้นมันเป็นการปรุงแต่งทั้งนั้นน่ะธรรมะมันพูดอะไรไม่ได้มันจะไปบอกว่าจิตเดิมแท้คนก็ไปยึดฮะคนบนโลกไปเนี่ยเขาสอนระดับคนที่มันเขาเอามาพูดนั่นน่ะคนที่มันหลุดไปแล้วจริงๆมันถึงจะฟังเข้าใจถึงจะแยกแยะออกได้การที่จะออกจากความคิดปรุงแต่งอ่ะปลดตัวเองออกมันไม่ใช่การปลดหรือการทำอะไรนะต้องเจอพระพุทธเจ้านะครับไปชี้เห็นนะฮะชี้ว่านี่คือความไม่มีตัวตนมันมีอยู่แล้วอันนี้คือความคิดยังไงไปชี้ให้คุณเห็นคุณถึงจะเข้าใจได้ด้วยสัมมาสติสัมมาสมาธินะครับคุณต้องตั้งมั่นพอนะฮะตราบใดที่คุณยังวุ่นวายอยู่คิดอยู่ทั้งวันอ่ะมันไม่สามารถจะเข้าใจได้หรอกสัญญากรรมมันยังทับถมกันหนาแน่นอยู่มันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆไงไม่ใช่ว่าโอ้จิตเดิมแท้ปลดเปลื้องความคิดปรุงแต่งอย่างนั้นไอ้แม่ก็ยังคิดอยู่ทั้งหมดอ่ะผมนึกบอกว่าสอนกันชนิดเนี้ยไม่มีวันเข้าใจกันหลงอีกต่างหากบางคนก็ไปฟังจิตเดิมแท้นี่โอ้ยเข้าใจหมดแหละแต่สุดท้ายก็ต้องโทรมาหาผมผมบอกเลยเขาบอกว่าโอ้เขาเข้าใจหมดนะตำราเซนอะไรเนี่ยอาจารย์แต่มันก็ยังมันเข้าไม่ถึงใจผมบอกมันไม่ได้ทำลายตัวอัตตาไอ้ตัวรู้น่ะมันรู้ทุกอย่างไอ้สัญญากรรมมันยังบันทึกอยู่ผมบอกถ้าออกจากตัวนี้แล้วมึงจะรู้เลยว่าโอ้โหนี่ของจริงเลยทุกอย่างแม่งมันว่างเปล่าอยู่แล้วนี่เนี่ยมันว่างแบบนี้มันไม่มีอย่างนี้ก็มันเห็นเหตุปัจจัยไงครับมันถึงรู้มันถึงเกิดปัญญาจริงๆเอ้าแล้วที่เราไปศึกษาไปปฏิบัติหรือไปฟังครูบาอาจารย์โอ้โหแม่งหลงหมดเลยสิก็ใช่อ่ะสิเข้าไม่ถึงใจสักทีเขาไม่เห็นความจริงเป็นปัจจตังของตัวเองใช่มั้ยล่ะแล้วความรู้ชนิดนั้นโอ้โหมันไม่ได้มีอยู่จริงเลยอาจารย์แล้วก็หลงไปท่องจำตามเขาก็พูดอะไรมาแล้วก็เชื่อไปเราเข้าใจว่ามันเป็นธรรมะโอ้โหแท้จริงมันไม่มีอะไรตั้งแต่แรกอ่ะไม่มีใครเขาสอนแบบอาจารย์อ่ะมีแต่สอนให้ปรุงให้ปฏิบัติให้เข้าใจตามก็เป็นเรื่องความคิดทั้งนั้นอ่ะ
ันจะไปปฏิบัติอะไรความคิดก็อยู่กับคุณอ่ะผมพูดไปคุณเชื่อคุณปรุงแต่งตามผมคุณก็ได้แต่ความเข้าใจแต่เข้าไม่ถึงใจเห็นไหมคุณต้องผมพูดคุณต้องโน้มดูข้างในคุณตามนั่นแหละมันจะเข้าถึงใจตราบใดที่คุณฟังคำพูดผมเนี่ยเหมือนคารวาสคารวะอะไรที่สอนถอนทำอยู่เนี่ยเหมือนพระเพื่อคุณก็ฟังคำพูดเขาแล้วคุณก็ปลุกคิดตามไงมันจะไปเห็นใจตัวเองได้ไงวะเออกูจะบอกมึงปฏิบัติไปอีกพันชาติมึงก็ไม่จบหรอกมันก็สร้างสมสัญญากรรมอยู่นั่นแหละเก่งนักไอ้พวกสมมุติโอเคไหมคลิปเนี้ยผมปลดล็อกอย่างเดียวชี้เห็นความจริงจะได้เกิดเป็นปัจจตังใครที่ปฏิบัติมามากฟังมามากเท่านั้นนะถ้าคนยังไม่มีพื้นฐานเลยต้องฟังผมให้เยอะๆเพราะมึงอย่าไปตามความคิดผมจะบอกเลยฟังไปก็ฟังไปอย่างนั้นแหละต้องรู้ก่อนคิดพอเข้าใจจุดไหนเนี่ยค่อยเอาความคิดไปวิเคราะห์อันนั้นคือเดินทางถูกมันจะเข้าใจข้างในเรื่องธรรมะถ้ามึงไม่มีข้างในยังไม่มีข้างในยังไม่เห็นอารมณ์เห็นรูปเห็นนามเลยยากต้องได้รับคำแนะนำจากผมหรือฟังผมไปเรื่อยๆจนมันมีสติสมาธิขึ้นมาผมช่วยในแบบพระพุทธเจ้าช่วยถ้ามันยังไม่มีสติสมาธิขึ้นมาเนี่ยอย่ามาคุยกับผมผมบอกเลยยากยังห่างไกลคุณต้องมีสติสมาธิขึ้นมาจะบอกธรรมะมันถึงจะชี้ให้กันเห็นข้างในได้เพราะมันยังอยู่ภายนอกอยู่ธรรมะเป็นเรื่องภายในภายในยังไงเนี่ยตอนเนี้ยผมกำลังจะคิดหาสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างคิดว่าเป็นตัวเองเป็นอุลตร้าแมนดีกว่าไว้ตอนเนี้ยเนี่ยกำลังนึกอยู่เป็นอุลตร้าแมนแล้วก็เหาะไปแล้วต้องเป็นอุลตร้าแมนรูปหล่อด้วยนะเห็นไหมอุลตร้าแมนรูปหล่อนี่กำลังเหาะไปแล้วไปมโนเข้าไปอีกมีอุลตร้าแมนนางเอกด้วยหรือคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ดีวะมันคิดได้หมดอะฮะแต่ผมไม่ได้ติดในคิดไงหยิบมันมาปรุงเฉยๆเนี่ยนะผมไม่ได้เป็นแค่นเดียวกันกับความคิดไงเห็นไหมผมอิสระจากมันผมเห็นมันเกิดแล้วมันดับผมอยากจะคิดก็ได้ไม่อยากคิดก็ได้เห็นไหมมันเป็นเรื่องแบบเนี้ยนี่แหละเขาเรียกเหลือเหตุเหนือผลเหนือสมมุติเหนือภาษาเหนือแบบไม่ได้ตกเป็นทาสมันครับไม่มีเราอยู่จริงๆไม่มีเสื้อไม่มีหมวกไม่มีผ้าพันหัวไม่มีนาฬิกามันมีเพราะชื่อภาษาเห็นไหมในเมื่อมันไม่มีแล้วทำอะไรวะไปปฏิบัติอะไรไปฟังเอาอะไรไปแห่ฟังอะไรวะไอ้เรื่องสมมุติภาษาเนี่ยไอ้เป็นพระอรหันต์มึงไปแห่ฟังอะไรไปปฏิบัติอะไรหึไอ้ฟังอยู่นั่นน่ะมึงฟังอะไรฟังเอาจำจะได้รู้ใช่ไหมชอบมึงก็คิดตามทั้งหมดน่ะคิดแล้วก็เข้าใจในภาษาเขาพูดโดนเขาหลอกอยู่นั่นแหละผมจะบอกไม่จบหรอกไอ้พวกเนี้ยจบก็จบแบบมึงคิดเองอ่ะมึงว่ามึงเข้าใจสมมุติเองมึงถูกความคิดซ้อนถูกสัญญากรรมสร้างความรู้ความเข้าใจอยู่ในนั้นน่ะผมบอกกูจะสอนพวกมึงออกจากความคิดทิ้งไปเลยถ้ามึงเห็นเมื่อไหร่เนี่ยมันหลอกมึงไม่ได้อีกต่อไปตัวเนี้ยแล้วมึงจะว่างจริงๆว่างจากอัตตาว่างจากตัวรู้ตัวปัญญาเนี่ยหาตัวเองไม่เจอหรอกทีเนี้ยผมจะบอกเลยปรุงไม่ได้เพราะสัญญากรรมมันถูกทำลายมันเป็นเรื่องแบบเนี้ยผมได้บอกว่าตอนเนี้ยมันมีผมคนเดียวนั้นที่จะชี้ตรงนี้ได้แต่คนเข้าใจธรรมน่ะมันมีเยอะผมไม่ได้ปฏิเสธเขาหรอกแต่เขาไม่สามารถสอนให้คุณจบได้บางคนไปฟังอยู่7-8ปีฟังคารวาสจบไหมก็ได้แต่เรื่องรู้เรื่องสมมุติเคยเป็นอิสระไหมเคยว่างจริงๆไหมเคยรู้ไหมว่า ผมจะพูดยังไงเคยรู้ว่า มันเหมือนมีร่างกายอยู่แต่มันไม่มีเราอ่ะ
เออทำไมมันไม่มีเราวะมันเหมือนมีขันธ์ห้ามีร่างกายอยู่ในใช้ชีวิตบนโลกนะเออแต่มันหาเราไม่เจอวะมันหาไอ้ตัวที่มันเคยมีเราหาไม่เจอวะเอออยากจะหาเนี่ยเอออยากจะทำอยากจะคิดอยากจะปรุงอยากจะจำให้มันได้เนี่ยแต่มันทำอะไรไม่ได้เลยตรงเนี้ยพอมันเป็นปัญญาแล้วพอมันหลุดออกไปจากตรงนี้แล้วทำลายความเป็นอัตตาแล้วเฮ้ยมันเป็นเรื่องแปลกไงเป็นเรื่องอัศจรรย์ไงเป็นเรื่องที่แบบมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอบนโลกใบนี้แล้วพระพุทธเจ้ามาสอนเรื่องแบบนี้โอ้โหมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยฮะเออที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเออเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นแค่เนี้ยจบคุณรู้แล้วก็จบแค่เนี้ยว่างก็ว่างจบว่างเออท้องฟ้าก็แค่ท้องฟ้าก้อนเมฆก็แค่ก้อนเมฆเออมันก็เป็นของมันทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยเออมันเป็นของมันของใครของมันหมดเลยแต่เราอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวผมคิดหาก่อนนะผมพยายามคิดหาเราเนี่ยมันหาไม่เจออคือมันคิดเป็นตัวสมมุติขึ้นมาไม่ได้ไงไอตัวคำว่าภาษาที่เป็นเราเนี่ยคำว่าเป็นตัวเราเนี่ยเดี๋ยวผมคิดก่อนนะเออมันเป็นว่างไปหมดเลยแต่มีความคิดอยู่นะแต่มันคิดเป็นเราไม่ได้อะแล้วมันคิดเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันคิดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อะแต่มันก็คิดของมันฮะโหดไหมธรรมะกี้ไปตรงแก่นเลยมันมีทางออกพวกคุณวนอยู่อย่างเงี้ยพวกคุณไปฟังผมจะบอกเลยผมบอกเลยทั้งปฏิบัติทั้งฟังอะทั้งฟังคารวะทั้งปฏิบัติแบบพระทั้งฟังพระผมบอกมันวนอยู่เงี้ยมันเอาแต่พานพรหมมาสอนพระเออคารวะก็สอนแต่เรื่องอะไรไม่รู้สมมุติสมมติภาษาพูดไปให้ตายแต่ไม่มีจบเพราะมันเป็นเรื่องปรุงแต่งแล้วคุณก็ต้องคิดตามถ้าคุณไม่คิดคุณนั่งฟังเองมันก็ไม่เข้าใจไงเพราะคนเราอยู่ใต้ภายใต้ความคิดผมบอกแล้วใช่ไหมถ้ามึงนั่งอยู่อย่างเงี้ยมึงไม่คิดแต่มึงไปไม่เป็นหรอกมึงต้องคิดก่อนพูดก่อนทำใช่ไหม นั่นแหละปัญหามันโอเคไหมครับ คลิปนี้กี่นาทีวะ37นาทีพอแล้วใครต้องการให้ผมปลดล็อกนอกรอบใครยังไม่พร้อมฟังผมไปเรื่อยๆเพราะทุกเรื่องเราคิดขึ้นมาเองทั้งนั้นแหละฟังผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นการปรุงแต่งคุณรู้ว่าคุณคิดคุณก็วางทิ้งไปซะกลับมาอยู่ข้างในนี่เขาเรียกว่าเข้าถึงใจมันจะโน้มเข้ามาหาใจเข้ามาหากายเข้ามาหาใจสร้างสติสมาธิไว้สติกับสมาธิเนี่ยมันดีผมจะบอกเอาสติมาให้มากแล้วสมาธิมันจะมาที่มันเป็นมรรคนึกออกไหมเดี๋ยวมันจะได้รู้ตัวทั่วพร้อมคิดชั่วคิดเลวมันจะได้รู้คิดไม่ดีคิดหยาบมันจะได้รู้คิดจะฆ่าจะเบียดเบียนคนนั้นคนนี้มันจะได้รู้ตัวนี่พระพุทธเจ้าสอนแบบนี้ถ้ามึงไม่รู้ในจุดเนี้ยเข้าไม่ถึงแก่นเข้าไม่ถึงความเป็นเช่นนั้นเองทำลายความเป็นอัตตาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องเห็นนิสัยของตัวเองหยาบๆก่อนต้องรู้ก่อนว่ากูชั่วกูเลวขนาดไหนสันดานกูมันต้องชำระล้างตรงนี้ไปก่อนไม่งั้นจะไปทำลายอัตตาที่มันอยู่ลึกได้ไงที่มันเป็นสัญญากรรมได้ไงโอเคนะครับงั้นก็ คลิปนี้ก็จบแค่นี้เบอร์โทรของผมก็0983418644ออิสระเรืออาจารย์วิทย์ครับปลดล็อกทั่วอาณาจักรครับสาธุครับสวัสดีครับ